ทีนะครับผมจะไล่ยาวเนาะเป็น EP 2นะครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าโอเคอาหารอันนี้นะครับเป็นสูตรจน2อันนี้อาจจะเป็น KC แล้วก็ผสมกันเนี่ยผมใช้ที่มีได้ม่วนแน่อธิบายอย่างนี้1ต้นที่เรามีตอนนี้ก็คือต้นผมต้นแม่ของแกถ้าดีนะมันน่าจะแบบเอาแบบนี้มาแต่พอเรียนเยอะๆได้นี่จะเป็นไรที่แบบโหนะจนถึงวันหน้าแบบไม่จำกัดดึงอันนี้นะครับอันนี้สองอันนี้เป็น KC นะครับแล้วก็แต่ว่าจะใส่เจลแทนคือที่ผมชอบแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกล้องผมค่อยๆลงนี้มันจะไม่ค่อยมีน้ำเหมือนที่เรานึ่งครับตัวที่เรานึ่งมันจะมีน้ำเยอะเกินซึ่งมันจะเหมาะกับต้นที่ขยายมากกว่าส่วนอันแห้งๆแบบนี้มันจะเหมาะกับการเริ่มต้นนะครับช่วงแรกๆเนาะผมว่ามันก็โอเคในทั้งสองนะจากที่ลองมาอันนี้อ่ะถ้าดูดีมันก็จะมีน้ำวันนี้30ใช่ไหมโอ้ไม่เจ้าแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับ30เดือน7พายุเทอร์นาโดดีกว่าเทอร์นาโด30มันก็มีจะมีน้ำอยู่ข้างบนแล้วก็มาร์กไว้นะครับว่าต้นสายมาจากไหนอันนี้ก็ของผมเองก็จะเป็น TM ใช่ไหมนี่นะครับของแท้ต้อง TM นะครับถ้าของผมนะหมายถึงของผมนะของผมก็ต้องจากผมใช่ไหมแต่ว่าทุกคนมีแท้หมดนะครับแต่ว่าของที่มาจากผมรับประกันอันนี้รับประกันต้นแม่นะครับผมมีต้นแม่แล้วนะผมมีต้นแม่เป็นของตัวเองแล้วนะโดนน้ำไม่ชัด TM TM DJ สร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพโอเคนะครับคือต้องบอกว่าต้นนี้1ต้นใช่ไหมมันเป็นต้นที่ผมซื้อมาในราคาแสนกว่าบาททีนี้อ่ะถามว่าเสียใจไหมผมว่าไม่นะครับแต่ว่ามันเจ็บสะอื้นในใจนะว่าจะถึงแต่เราก็จะภาวนาให้มันรอดด้วยนะคือทุกคนจะเห็นแล้วก็ขอต่อคือต้องบอกนะครับก่อนที่จะมาเป็นอะไรพวกนี้ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องมือพวกนี้โดนมาเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าอันแรกโดนโกงจริงๆโดนเลื่อนก่อนโดนเลื่อนเสร็จโดนโกงพอโดนโกงเสร็จก็อันนี้คือฟลอริดาไม่ใช่อันนี้คือแดงอินโดต้นแรกของผมแล้วก็เป็นต้นที่ซื้อแพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้เลยนะครับคือต้องบอกว่ากว่าที่มันจะมาเป็นต้นเนื้อเยื่อของมันคือเอางี้กว่ามันจะรอดจากวิกฤตนี้ไปอ่ะมันไม่ง่ายนะครับมันยากมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ใจค่อนข้างเยอะเอาจริงนะผมไม่ได้อวยพวกแหลบนะแต่ว่าพอผมรู้สึกว่าผมมาจับแบบของผมยังไม่เรียกแหลบอ่ะเนาะคือผมมาลองทำเหมือนเขาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ง่ายอ่ะมันยากแล้วมันต้องใช้ความทุ่มเทค่อนข้างสูงแต่พอเราทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกนะครับอดหลับอดนอนทำก็ยังได้ตอนนี้ผมทำให้ดูคือวันที่28เดือน6ตอนนี้เดือน7ก็เดือนขวานะครับเดือนขวาเขาถึงจะออกมาให้เราเห็นเป็นยอดเล็กๆแบบนี้
พอเห็นไหมครับอันนี้คือ1เดือนนะครับอันนี้คือเป็นต้นที่ผายจะสังเกตเห็นว่าวุ้นแบบนี้มันค่อนข้างโอกว่าอึ้มขยับอันนี้มันจะมีน้ำใช่ไหมแต่ว่าน้ำในนี้มันโอเคนะมันเป็นน้ำปลอดเชื้อว่าเราเน้นฆ่าเชื้อแล้วก็จะใช้เวลาประมาณนี้อีกเดือนนึงก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนกว่าจะมาได้ประมาณนี้ก็เป็นเดือนกว่านะครับสวยสวยมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคำถามหรือว่าอะไรนะครับสามารถถามมาได้หลังไมค์หรือช่องทางการติดต่อที่ผมแนบไว้ให้นะครับกระทั่งใต้ลิงก์ใต้คลิปแนบไว้หลายที่เลยเนาะก็สักทางหนึ่งครับลองดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสักอาทิตย์หนึ่งบ่ายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจนจบมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะเนาะบ๊ายบาย